ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับมาฝึกฮอปสนุกๆ กันนะครับทำเป็นภาพสโลโมชั่นให้กับเพื่อนๆมือใหม่มาดูกันนะครับเห็นรีโมทด้วยวันนี้เอาละครับเริ่มต้นเราเร่งคันเร่งจะเห็นว่าไม่ได้เร่งเยอะนะครับเร่งแค่พอบินได้หลังจากนั้นพอปล่อยดูอาการเราย้ายมือมาดึงเอลิเวเตอร์ก่อนเพื่อเชิดหน้าเครื่องบินขึ้นเห็นเครื่องบินเอียงซ้ายเราก็ดันรัดเดอร์ไปทางขวาเสร็จแล้วเราก็ดันกลับมานิดนึงทางซ้ายเพื่อแต่งให้ตั้งตรงครับสังเกตตรงปีกนะครับปีกเนี่ยมันจะมีแรงบิดแรงทอร์กนะครับมันจะทำให้ปีกหมุนมาหาตัววิธีแก้คือดันกลับขวาหรือผลักซ้ายผมใช้วิธีผลักซ้ายนะครับเพื่อลดทอร์กหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาเราก็จะเริ่มแต่งต่อนะครับตอนนี้จะเห็นว่าที่ใช้เยอะก็คือตัวรัดเดอร์เพื่อแต่งให้ตรงส่วนตัวไอรอนเนี่ยก็จะดันขวาเกือบตลอดนะฮะไปทางขวาเพื่อให้หันกลับมาตั้งแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้เราก็แต่งพอเครื่องบินเริ่มบิดอย่างนี้นะครับเราอาจจะปล่อยไปข้างหน้าก็ได้ให้เขาบินไปแล้วเราบินวนกลับมาใหม่พอบินวนกลับมาเสร็จเราก็ดึงเอลิเวเตอร์ตั้งขึ้นนะครับพอตั้งขึ้นเรียบร้อยปุ๊บเราดันรัดเดอร์ไปทางขวาเพื่อบิดให้หัวเนี่ยตั้งตรงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประคองนะครับประคองด้วยเอลิเวเตอร์เนี่ยเพื่อให้มันไม่ไปไกลเกินดึงเอลิเวเตอร์กลับเข้ามาทีนี้เริ่มเอียงงี้ปุ๊บดันลัดเดอร์ขวาเห็นปีกหมุนไหมฮะปีกหมุนปุ๊บเราจะเอายังไงดีจะหมุนตามไปเลยหรือว่าจะดันขวาก็ใช้วิธีตัดสินใจกดไปที่ตัวแอรอนอ่ะพองายท้องง่ายๆครับดันเอลิเวเตอร์ไปข้างหน้าเดี๋ยวเครื่องบินก็จะกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมพอมาอย่างงี้ปุ๊บเราก็แตะลัดเดอร์ไปทางขวานะครับเพื่อให้เครื่องบินตั้งดันแอรอนไปทางขวาเนี่ยก็จะได้แล้วก็กลับมาทรงเดิมฝึกสนุกนะครับเล่น 3D เนี่ยโอ้โหมันมากนะครับลุ้นระทึกตลอดเวลามันดีด้วยอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับไปแล้วครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ